มันแรงมากไม่รู้มาตรวจสอบดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชี้แจงขอโทษแต่เรื่องเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่ามันก็ออกโซเชียลนะครับให้ร้อยเวรเขามาตรวจสอบอยู่ก็ไปแล้วเขาสึกไปแล้วแล้วก็มันยังมีอยู่แต่ว่าพวกที่ทำเนี่ยมันสึกไปหมดแล้วทั้งแต่ว่าปัญหานี้ยังมีนะแต่ว่ามันเราไม่เห็นเราเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ไม่ในโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าจะมั่งน้อยขนาดไหนมีเรื่องเกินหลังใช่นั่นแหละทีนี้แล้วก็โดนกลั่นแกล้งอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเวลาเราไปที่เขาเนี่ยเวลาไปที่เขาเนี่ยเราไม่มีจิตที่จะมุ่งร้ายเขาแต่เขาอะจ้องจะทำเราแอบโดยที่เราไม่ได้รู้โดยที่เราไม่รู้ทั้งที่เขานั่นแหละเป็นคนตัวเริ่มเลยมันร้องได้ไม่มีกดมีเดียมีแล้วสิเพราะมันตอนนี้มีสึกไปแล้วแล้วก็ที่เขาร้องที่คนที่ทำเนี่ยคือมันสึกไปหมดแล้วไงห้องที่ดื่มหมดแล้วใช่มันเขาร้องแล้วก็ที่ทำอยู่ห้องด้วยถ้าไม่ได้มาห้องที่อ่ะห้องแต่งหลวงพี่พาผมไปดูนะครับพ่อเรียกครับคนอย่ามากันมันไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยมาแล้วห้องเนี่ยห้องปัจจุบันมันไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเห็นไหมสอบถามด้วยว่าสถานที่จะเป็นบัตรทำไมที่นั่นใช่ท่านดีป่ะนี่ห้องฝ่ายมันไม่อยู่แล้วที่ท่านพาดพิงถึงเขาว่าเขาเนี่ย
มาทำอย่างนี้นี่ท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วคู่กรณีเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเป็นเรื่องของท่านที่จะดำเนินการไปเจาะหาคนเป็นคนส่งข่าวนี้ทำลายวัดและทำลายฉันด้วยนี่คือคนที่ส่งแต่ว่าเรื่องถ้ามันเกิดจริงเนี่ยจะไปอ้างอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดฉันในท่านเป็นคนต้นเรื่องก็ต้องรับผิดชอบไปตามระเบียบเนี่ยแก้ข่าวไม่ได้เสียวัดผมเองก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้ปกครองย่อหย่อนต่อหน้าที่นั่นเลยต่อหน้าที่ก็อยู่ไม่ได้ก็ทำไม่ได้ขอท่านมาด้วยผมถามแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องปาจิตีกินเหล้าเพราะว่าที่ผมกินข้าวตลอดตอนจะสืบกระดูกก็บอกว่าผมก็กินข้าวตลอดกินกันตลอดแล้วพี่น้องเขาน่ะอาเขาคนซื้อมาให้ข้าวฉันก็ว่าผมท่านนี่ผมไม่เคยพบเคยเห็นนะมันหยาบช้ามากเลยนะกินข้าวมันเป็นอาเจียนมันบอกกินข้าวมันไม่เป็นไรพี่น้องก็ซื้อมาให้กินด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ก็มันกินข้าวกินเหล้าแล้วพอภาพของนี่มันไม่ได้แล้วแก้ตัวมันไม่ได้แล้วภาพเรื่องของเรื่องมันต้องนั่นแล้วอย่างนี้ท่านเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่จะนั่นใช่ไหมคือเรื่องนี้แหละนายที่มาตรวจสอบปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยรูปเนี้ยจะอยู่ที่วัดนี้จริงไหมที่ได้พักที่วัดนี้จริงไหมแล้วรูปเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนของเก่าของใหม่หรืออะไรหรือว่าลักษณะก็วันนี้ตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์มีภาพของพระภิกษุรูปใหญ่ในอำเภอตะตูมีภาพขณะที่มีการพูดที่กันนั้นเด็กสุราเบไว้นะครับก็ได้เข้ามาตรวจสอบข้อที่จริงที่วัดที่ตะกดซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงก็ทางท่านเองก็ได้เป็นอาจินนะครับเรียกได้ว่าอาจินเป็นความฟังเฉยไปท่านเองแม้ว่าการอุปการะใดจะเป็นเล่ากาบัตรหรืออวันปันที่รับรู้ในสุรามันวังข้อที่หนึ่งแต่ท่านเองก็ได้วางกฎกติกาชัดเจนว่าห้ามผู้สูงสมณีจะเป็นที่มีกติกาอะไรอย่าเป็นที่มีกติกาเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นหลงชาวบ้านแล้วก็เป็นความเป็นส่วนตัวที่ร้ายแรงนะครับเป็นคนนี้ในการที่จะดูต่างๆเป็นคนที่คอยชาวบ้านนะครับแล้วก็ทางผู้ที่ประสบในสื่อออนไลน์ก็พิจารณาว่าเป็นการประสบตัวที่ไม่เหมาะแก่สมรรถภาวะก็จะลาสิกขาเพื่อรักษาพระศาสนาแล้วก็นี่ก็ต้องลาสิกขาใช่ไหมครับครับท่านจะลาสิกขาเองนะครับก็ลาสิกขาวันไหนครับวันนี้ครับ